ยิ้มเลยอยู่ตำหนักได้ด้วยวันนี้ก็กลัวพี่เหงาไงเหงาทำไมก็พี่สวยไม่อยู่โถฟ้าใสก็ไม่อยู่เหมือนกันมึงถึงอยู่เนี่ยโอ้นี่ทำงานก็ได้ยังครับทำอะไรลุงโอ้ยงานที่ตำหนักมันจะมีอะไรโอ้ยอุ้ยอะไรอะพี่อะไรเนี่ยเออนี่มึงไม่อยู่ไงแต่ตามน้ำไปเดี๋ยวเข้าใจเออมาก็ดีแล้วโอ้ยเอาลิ้นออกก่อนสิจะให้เลียอะไรอีกฉันไม่เลียแล้วนะเนี่ยแล้วเวลาเลียถามจริงต้องท่องคาถาอะไรไหมจงเลียกู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 เอาแล้วทำไมไม่ไปเลียมันต้องมีของด้วยถึงจะเลียได้ของของอะไรก็ของเหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาบูชาไงอาจารย์เขาเรียกฉันอีกแล้วอ่ะฉันต้องไปก่อนอาจารย์นะนั่นก็ติดอกติดใจแล้วเรียกให้ไปเลียสักหน่อยแล้วหนีอะไรทำไมต้องเลียด้วยลุงไม่ต้องรู้ก็พูดไปแล้วไม่ต้องรู้คือเขาทำอะไรก็ทำตามเขาไปอ่ะแค่นั้นแหละเอาไงต่อเดี๋ยวพี่เราต้องเอาของที่ผู้หญิงคนนั้นบูชาเอามาถ้างั้นไอ้ฟอร์มจัดการให้ทีเดี๋ยวมึงโทรไปเบอร์นี้นะแล้วผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ต้องรู้เยอะเนี่ยมึงโทรไปเนี่ยแล้วก็ให้ทำอะไรเยอะมึงโทรนัดเขานะที่กูฝากเบอร์ไปนัดให้เขามาที่นี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยเออบอกเขาด้วยให้เขาเอาของมาแค่นี้ใช่ป่ะจงเลียกูจงเลียกูจงเลียกูอะไรเขาบึงอะฮะร้องเพลงเรียกหนูมามีอะไรหรอคะอาจารย์หรือจะลงนะให้ค่ะไอ้ของที่ผมไม่เตรียมมาครับอ๋อแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงคะว่าเพิ่งมีหม้อนี้พอดีว่าอาจารย์ผมก็มีนิมิตนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอาจารย์จะรู้ด้วยว่าเพิ่งบูชาของคนลูก้าหม้อเนี่ยที่เราบูชาเนี่ยทำให้มีเสน่ห์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่แล้วนี่เป็นของไม่ดีนะบูชาเนี่ยยิ่งหมองลงหมองลงมามาเข้ามาใกล้อาจารย์ลงหน้าให้หน้าทองเลยนะนะจ๊ะนะโมโทรมานะนะรับปากโทรนะเออเฮ้ยคุณครับโอ้วันนี้ดูสวยนะฮะจริงเหรอคะจริงครับดูแบบผ่องใสกว่าครั้งที่แล้วเลยฮะนี่ผมพูดจริงนะเนี่ยผมเพราะผมเขาพูดตรงไงเห็นไหมแต่ทำครั้งเดียวเห็นผลเสน่ห์ขนาดนี้ครับจริงด้วยนี่ผมพอเปิดหูหน้าดูเลยเออนี่หม้อเนี่ยไม่ต้องกลับนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำลายค่ะอาจารย์เอาพานให้เขาแล้วครั้งหน้าจะมาลงมาเจิมใหม่ได้นะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะขอตัวก่อนนะคะอาจารย์เชิญเลยครับเชิญครับนูโวนูโวอะไรนูโวไม่เป็นไรเป็นไรเนี่ยวันนี้เฮ้ยมึงสุขจังเลยเป็นไงการแสดงกูเป็นไงฟอร์มยอดแย่แหละรู้ว่าเราจะทำไงต่อดีวะหม้อเนี่ยอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์จะมาถามลูกศิษย์กับเด็กขายกะเพราได้ไงเนี่ยแล้วก็เอาไปทำลายงั้นน่ะทำลายยังไงให้พี่โป่งเหอะจบไม่ได้ฟอร์มโหยฟอร์มเราไม่รู้หรอกนะว่าผีตัวนั้นน่ะมันสะกดอยู่ในหม้อนี้จริงเปล่าไม่ใช่ได้ไงเขาเอามาผมไม่เชื่อง่ายๆหรอกพี่เอาง่ายๆพระแท้ยังมีพระเทียมได้ลุงอ่างน้ำปลาก็ได้ไม่พระหรอกคุณจริงจงเลียกูจงเลียกูเรียกมาทำไมเลียให้หน่อยดิเลียอะไรก็เลียให้มันมีเสน่ห์ให้หน้าใสอะไรเงี้ยไม่เลียถึงเป็นผีก็เลือกนะฝ้อยอ้าวไม่ทำแต่หม้ออยู่กูนะแต่หน้าพี่มันเกิดกำลังหนูจริงๆจ้าเลียในหน้าที่จะเป็นอะไรนี่พี่ก็ไม่ให้ใครมาเลียซีซัวนะหน้าพังหมดโอ้มันพังอยู่แล้วตรง
เลียกูจง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 เลียกูเฮ้ยอีกสักรอบได้ไหมโอ้โหเพื่ออะไรมันอยากให้หน้ามันกลับแบบกระจ่างใสเลยอะไปหาหมอเถอะพี่ปากดีนะมึงเนี่ยฮะจงเลียกู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 เน้นแก้มหน่อยจงเลียกูจงเลียกูจงเลียกูดีมากหน้าผากจงเลียกูจงเลียกูจงเลียกูทีโซนด้วยช่วงทีโซนเลียกูจงเลียกูจงเลียกูจงเลียกูเน้นไปเลียกูเลียกูทั่วๆเลียกูจงเลียกูจงเลียกูเฮ้ยฟอร์มเห็นไอ้สินไหมอ่ะลุงนอนด้วยกันไม่ใช่เมื่อคืนอ่ะมันหายไปแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้ไปตอนไหนเออลุงแล้วเรื่องหม้อนี่เราจะพิสูจน์ยังไงอ่ะก็รอไอ้สินกลับมาค่อยหาทางออกผมว่าให้พี่โป่งช่วยดีกว่ามั้งลายนั้นเขาพลิกวิกฤตให้เป็นหายนะตลอดเฮ้ยรอก่อนรอมาก่อนงั้นลุงรอนะเออมึงไปไหนอ่ะช่วยฟ้าสายก่อนไปละเป็นไงบ้างคะป้าป้าก็รู้สึกเบามากแล้วนะก็เหมือนที่วิทย์เขาบอกนั่นแหละถ้าป้ารู้สึกเบาป้าก็จะได้ไปสวรรค์แล้วใช่ไหมไอ้ที่เบาเนี่ยป้ามันคือความรู้สึกหรือว่ากระเป๋าความรู้สึกสิก็วิทย์เขาบอกว่าถ้าป้ารู้สึกเบาเมื่อไหร่ป้าก็จะได้ไปสวรรค์แล้วไงป้าคะแล้วป้ารู้ไหมคะว่าสวรรค์ที่พี่วิทย์บอกเนี่ยมันเป็นแบบไหนเอ้าก็เป็นที่ที่เทวดานางฟ้าเขาอยู่กันไงเอ๊ะหรือว่าป้าต้องจ่ายเพิ่มนะจะได้ไปสวรรค์ไวๆมุ่งจะไปสวรรค์อย่างเดียวเลยวิทย์เทวดาของป้าโอ้โหนี่พี่วิทย์แต่งตัวผู้ชายทำไมเนี่ยจะถามเยอะครับป้าจะได้ใกล้ไปสวรรค์แล้วใช่ไหมได้ไปแน่นอนป้าแต่ต้องรอนิดนึงป้าไม่อยากรอแล้วน่ะเดี๋ยวป้าไปเอามาเพิ่มให้จะได้ไปสวรรค์เร็วๆป้าป้าจะได้ไปสวรรค์แต่พี่จะตกนรกพี่บาปนั้นน่ะเนี่ยเขาเชื่อด้วยอ่ะโอ้ยหยุดพูดหยุดบ่นกันได้แล้วพี่วีทเอาเงินไปคืนป้าแกเหอะพี่สงสารเขากูเหนื่อยแล้วปิดร้านแล้วกูจะนอนไปเดี๋ยวอีกเรื่องนึงพี่ทำไมนี่แต่งตัวผู้ชายทำไมเนี่ยกูไปทำงานมาทำงานอะไรกูเป็นบาร์โฮสต์มามึงจะลองไหมล่ะพี่ของน้องก็น่าสนใจดีนะเนี่ยฟ้าใสขอเมนนี่ก็มุ่งจะขึ้นสวรรค์อย่างเดียวเลยลองไหมล่ะไม่เอาครับ